กิจกรรม Army Chef ก็ได้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับกับรอบชิงชนะเลิศเพื่อค้นหาทีมที่จะเป็นสุดยอดแห่งเชฟมาดูกันว่าทีมใดจะพิชิตแชมป์ Army Chef ได้สำเร็จสุดยอดไปเลยครับ2 1เริ่มได้ค่ะเริ่มการแข่งขันได้ครับ Army Chef ณบัดนี้ถึงเวลาลงสนามโชว์เสน่ห์ปลายจังหวะกันแล้วนะครับคิดว่ามั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจแบบ 100% เลยไหมครับ 100% ครับเชฟเลยครับตอนนี้ทีมที่1ของเราเนี่ยติดปัญหาอะไรอยู่ครับตอนนี้ติดปัญหาอะไรไหมครับค่ะกลัวอย่างเดียวกลัวกรรมการติดใจค่ะโอ้รองเซฟแม่ค่ะ2 1หยุดก่อนค่ะช่วงนี้บอกอันนั้นน่ะยกมายกให้ลงนี้อย่าหยิบมันโจรนะอย่ามันโจรนะมึงทางนั้นหมดคำเดียวว่าตามกันคุณทำไหมทำมาช่วงที่2นะครับจะมีเวลาให้กับน้องๆทั้ง3ทีมเป็นเวลา15นาทีถ้าพร้อมแล้วจะเริ่มทำอาหารในช่วงที่2พร้อมแล้วเริ่มทีมผมวินร้อยวินร้อยนะผมคิดว่าขัดขิงกันโอ้โหแต่ละทีมมันขิงกันแบบไต่กันเลยนะ4 3 2 1หมดเวลาขอเชิญคณะกรรมการแต่ละท่านชิมได้เลยครับเมนูรัจจวนก่อนเลยชักกิรัตกับโพธาวัฒนาเสนีเหมือนเดียวกันเลยมันคือรสชาติแกงรัจจวนเลยทีมที่สองไม่ใช่ไม่อร่อยอร่อยในสไตล์ของเขาแต่มันมีอมเปรี้ยวในส่วนของพี่อ้อมนะคะก็คือทีมที่หนึ่งกับทีมที่สามเนี่ยกิ่วกะปิแล้วก็เครื่องแกงของทีมชั้นนะคะน้องๆทีมที่สองอาจจะแบบเครื่องแกงอาจจะน้อยไปนิดนึงแตงโมปลาแห้งนะครับอันดับแรกถ้าความคิดสร้างสรรค์ความสวยงามก็คงให้ทางโพธานะครับที่มีโดดเด่นขึ้นมาหน่อยครับการทานแตงโมบางน้องบางโรงเรียนก็ทานไม่ค่อยจะพอดีคำเท่าไหร่เล็กไปนะครับบางโรงเรียนก็โอเคแล้วก็มีการจัดการสวยงามด้วยนะแต่ยังไม่บอกว่าโรงเรียนไหนนะครับเราจะประกาศผลนะครับรองชนะเลิศลำดับที่2ได้แก่โรงเรียนสายธรรมจันทร์ครับขออนุญาตประกาศรางวัลชนะเลิศอันดับที่1หวังว่าเยาวชนทุกคนณที่นี้จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันพัฒนาชาติระบบการศึกษาของประเทศมีความสามัคคีกันในหมู่คณะนั่นคือจุดมุ่งหมายหลักของการฝึกอบรมในโครงการอาร์มี่ฟาร์มในครั้งนี้สำหรับโครงการอาร์มี่ฟาร์มในปีนี้ก็ได้จัดกิจกรรมครบจบที่เดียวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งกิจกรรมอาร์มี่แคมป์อาร์มี่เชฟและกิจกรรมสัมมนาภาษานิวเจนดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของกองทัพบกที่มุ่งสร้างรากฐานที่ดีและพัฒนาคนนิวเจนเพื่อสังคมไทยแล้วพบกันใหม่ในปีหน้าครับบ๊ายบาย